ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะสวัสดียามค่ำเพราะว่าเมื่อเช้านี้เพิ่งอัดไป1คลิปแล้วก็อย่างที่ยามบอกไปว่าถ้ายังไงเนี่ยยามมีโอกาสมีเวลาเนี่ยยามจะรีบมารีวิวการล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันการเป็นสิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือยามแบบยามให้คำแนะนำกับลูกค้าเยอะมากจริงๆเรื่องการล้างหน้าว่าการที่เราเป็นสิวอุดตันเป็นสิวอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าเราใช้ครีมอะไรแล้วมันแบบว่าเฮ้ยอุดตันแล้วแพ้ขึ้นมาบางทีเนี่ยมันอยู่ที่การทำความสะอาดใบหน้าของเราว่าเราทำความสะอาดใบหน้าของเราเนี่ยดีหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนะเราจะต้องทาแป้งทากันแดดทาครีมทารองพื้นทาบีบีเบสเบิร์ดอะไรก็ตามนะคะที่มันต้องลงบนใบหน้าเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องล้างออกให้สะอาดด้วยครีมซิ่งโลชั่นครีมซิ่งออยล์ครีมซิ่งมิลค์อะไรก็ตามนะคะที่ไม่ใช่แค่โฟมล้างหน้าอย่างเดียวแล้วจบเลยอย่างมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมคะก็เนี่ยอย่างแยมเนี่ยแต่งหน้าจัดเต็มบางวันก็เบาอะไรเงี้ยแต่ยังไงหน้าเนี่ยมันก็ต้องล้างไม่ถึงวันไหนจะแต่งหน้าบางก็ตามเนี่ยยังก็ล้างเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้ยังก็เดี๋ยวจะมาบอกก่อนเดี๋ยวจะมัดผมก่อนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมัดผมก่อนโอเคค่ะมัดผมมาแล้วนะคะก็ก่อนอื่นจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ยามใช้ก่อนดีกว่าว่ายามใช้อะไรบ้างก็ตอนนี้หลักๆเลยนะเดี๋ยวยามจะล้างหน้าให้ดูก่อนหน้านะคะที่สำคัญมันคือเราจะต้องเลือกคลีนซิ่งที่มันถูกกับผิวหน้าเรานะคะอย่างยามเนี่ยเป็นคนผิวมันไปถึงผิวผสมเลยจริงๆแล้วหมอเนี่ยบอกว่ายามเป็นคนผิวผสมเพราะว่าถ้ามันเนี่ยมันต้องมันทั้งหน้ายามจะมันช่วงทีโซนตรงนี้โอเคก็เลยไปหาที่ร้านทำความสะอาดหน้าเนี่ยมาหลายแบบแล้วอะไรก็เคยใช้มาหมดแล้วสุดท้ายแล้วก็มาจบที่ตัวนี้ยามเคยรีวิวให้ดูแล้วรอบหนึ่งจำได้ว่านานมากแล้วอ่ะเคยรีวิวว่าใช้อะไรล้างหน้ายามาใช้ Neutrogena Deep Clean นะคะมันเป็น Cleansing Lotion นะคะที่เวลาเราใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ทิชชู่อ่ะเช็ดตามไปแล้วก็เนื้อมันจะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะเห็นกันไหมจะเป็นเนื้อแบบโลชั่นอ่ะแล้วเราก็แต้มเนี่ย5จุดไอ้หยดอ่ะหยดใส่ตากเลยอ่ะแล้วเราก็นวดเลยค่ะทั่วใบหน้านะคะทั่วทุกรูขุมขนที่เราปาดรองพื้นหรืออะไรก็ตามแป้งเปิ้งลงไปบนหน้านะคะนวดเบาๆค่อยๆนวดไม่ต้องแรงมากนะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเราต้องใช้หน้าอีกหลายปีกันหนึ่งรอบแล้วใช่ป่ะก็ใช้ทิชชู่เช็ดลอกจมูกดังด้วยเก็บไว้เดี๋ยวคุณจะมาช่วยทำเอาไปให้ถูกทิชชู่เช็ดนะทิชชู่อะไรก็ได้ที่มันแบบว่าอ่อนโยนต่อใบหน้าเราก็เช็ดโลดค่อยๆเช็ดก็จะเป็นแบบคลาบๆออกมาโอเคเดี๋ยวเช็ดก่อนนะโอเคหลังจากที่เช็ดไปแล้ว1รอบนะคะยังก็จะปั๊มอีก1อ่ะรอบ1อัน1รอบอะไรก็ตามแต่แล้วเราก็ปาดอีกไอ้รอบเมื่อกี้มันยังไม่ทั่วหน้าหรอกเชื่อดิมันยังไม่สะอาดเราต้องเอาอีกอย่าไปงกนะคะหน้าเราค่ะยังถึงใช้ยี่ห้อ Neutrogena ไงเพราะว่าอะไรราคามันไม่แพงมากแล้วก็หาซื้อง่ายไม่แพ้ด้วยยังก็เลยใช้อันนี้นะคะแล้วก็นวดๆๆไปล้างๆไปนะคะเดี๋ยวเอาทิชชู่เช็ดก่อนนะคะโอเคค่ะเช็ดรอบ2แล้วนะคะยังก็ตามด้วยรอบ3ต่อเลยแต่ว่าปริมาณครีมซิ่งเนี่ยจะน้อยลงมาหน่อยนึงไม่มากเท่ารอบแรกแล้วรอบ2ก็กลางๆอ่ะประมาณนั้นแล้วก็นวดเหมือนเดิมคิดดูดิยามล้าง3รอบอ่ะเอาจริงๆทุกวันไม่ได้โม้นะแล้วก็นวดวนๆไปจนกว่าทิชชู่จะขาวสะอาดโอเคเดี๋ยวไปนวดวนๆเช็ดๆก่อนนะโอเคค่ะหลังจากที่ยามนวดวนๆเจ้าครีมซิ่งโลชั่นของ Neutrogena ตัวนี้นะคะไปทั้งหมด3รอบถ้วนนะคะยามก็จะตบท้ายด้วยการเช็ดด้วยโทนเนอร์ค่ะอีก1รอบเช็ดไปเลยนะไม่ต้องแบบไปล้างหน้าก่อนแล้ววิ่งมาเช็ดโทนเนอร์ไม่ใช่ยามจะใช้โทนเนอร์ซึ่งจริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้แหละแล้วแต่อย่าว่ายามใช้ยี่ห้อนี้นะเป็นเมนโทลาทัมเอ็กเน่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าช่วยเรื่องคนแบบ
คนที่มีผิวหน้าเป็นสิวความมันอะไรแบบเนี้ยที่ยามใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่า1ถูกอีกแหละแล้วก็ยามใช้ทุกวันมันเปลืองถ้ายามจะไปใช้อะไรที่มันแพงแพงยามก็จะต้องซื้อบ่อยและยามใช้บ่อยมากเพราะฉะนั้นยามก็เลยใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันถูกและดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยด้วยแล้วยามก็จะเทใส่สำลีนะสำลีก็ขอจะบอกว่ายี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นยี่ห้อที่มันแบบว่าอ่อนโยนต่อผิวหน้าเพราะยามเคยแพ้สำลีมาแล้วไม่อยากจะพูดแพ้สำลีแบบที่ไม่ใช่สำลีแผ่นแบบเนี้ยมันแสบหน้าเวลาเช็ดแล้วมันแบบว่ารู้สึกเฮ้ยมันแสบๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรใช้จนเกือบจะหมดถุงอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงยามเคยแพ้คลีนซิ่งไม่ใช่คลีนซิ่งเค้าเรียกอะไรวะไอ้น้ำที่มันล้างหน้าขึ้นต้นด้วยตัว B อ่ะที่ไม่ใช่บิโอเลอ่ะจะบอกไม่ได้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวว่ามันเอาระเบิดมาปาบ้านแยมเดี๋ยวพ่อแม่เดือดร้อนบอกไม่ได้รู้บอกได้แค่ว่าขึ้นต้นด้วยตัว B ที่มันดังๆน้ำใสๆแพ้โลดหน้าแหกกระจายต้องทาลาพูบองคืนกับขึ้นมากว่าน่าจะดีเยมก็จะเช็ดโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าของเยมนะคะส่วนตาเนี่ยเช็ดให้ดูเดี๋ยวมันจะนานนะเอาบอกก่อนละกันว่ายังใช้ยี่ห้อนี้ Biolay ขวดนี้เนี่ยใช้มาไม่นับขวดแล้วอะแล้วใช้ดีมากขอแนะนำว่าดีมากมากจริงๆแล้วราคาก็ไม่แพงแค่ประมาณ300กว่าบาทอะซึ่งเวลาแบบมันลดในวสันน่ะมันก็จะถูกใช่ปะยังใช้ยี่ห้อนี้ถูกใจที่สุดแล้วแบบเลิฟมาก I like it is the best มากเพราะว่าใช้ยี่ห้ออื่นแบบเนี้ยลังโคมก็เคยใช้แล้วมันก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้จริงๆเพราะยังเป็นคนแต่งตาบางวันแต่งหนักไงแบบคลีปอายเขียนนู่นนี่นั่นแล้วก็ปัดมาคาร่าอีกใช่ปะตัวนี้เอาอยู่ไม่แสบตาแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่อีกต่างหากสบายก็เนี่ยแหละค่ะที่ตั้งใจจะมารีวิวให้วันนี้นะคะยังไงก็ใครก็ที่ถามมาบ่อยๆนะก็เนี่ยเอาไปทำได้นะคือมีอะไรเนี่ยยามก็จะให้คำปรึกษาตลอดนะคะยามยินดีนะแล้วก็ถ้าอะไรดีเนี่ยยามก็จะแนะนำนะคะไม่เคยเก็บอะไรไว้เลยจะบอกลูกค้าหมดเลยจริงๆโอเคยังไงก็เดี๋ยวไปล้างหน้าแล้วนะคะก็ล้างด้วยโฟมมูสหรือล้างด้วยสบู่ก็ได้นะคะได้ทั้ง2อย่างเลยยามก็ใช้ทั้ง2อย่างเลยเพราะยามขายเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนละแล้วเดี๋ยวยังไงว่างๆมารีวิวอะไรใหม่ๆให้นะคะวันนี้ได้ไปแหละบ๊ายบายฝันดีนะ